าวบ้านหนองปลือสงสัยห้องอะไรในวัดห้ามคนไทยเข้ามีแต่คนจีนเข้าได้วันวิสาขบูชาวัดพระใหญ่ชาวบ้านส่งคลิปร้องเรียนมาว่าวัดในเขตพื้นที่หนองปลือหลายวัดพบว่าทุกวัดมีพุทธศาสนิกชนไปทำบุญกันแต่ทุกวัดมีอาคารหนึ่งหลังจัดทำเป็นห้องโดยด้านนอกจะมีคนแต่งกายชุดคล้ายคนจีนยืนเฝ้าเมื่อชาวบ้านจะเข้าไปดูจะไม่ให้เข้าซึ่งชาวบ้านก็สอบถามว่าทำไมเข้าไม่ได้กลับไม่ยอมให้คำตอบแต่ปฏิเสธในการเข้าห้องดังกล่าวแต่ให้เฉพาะนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมากับรถทัวร์เข้าได้อย่างเดียวชาวบ้านในเขตพื้นที่สถานีตำรวจภูธรหนองปลือได้เล่าว่าเมื่อช่วงวันวิสาขบูชาที่ผ่านมาได้ไปทำบุญที่วัดแห่งหนึ่งในเขตพื้นที่หนองปลือหลังจากทำบุญเสร็จเห็นห้องหนึ่งมีนักท่องเที่ยวเดินเข้าไปจึงอยากเข้าไปดูว่าเป็นห้องอะไรแต่ถูกชายคล้ายคนจีนปฏิเสธห้ามคนไทยเข้าซึ่งก็สงสัยว่าห้องดังกล่าวคืออะไรได้สอบถามชาวบ้านหน้าวัดทราบว่าห้องดังกล่าวคือห้องจำหน่ายพระที่จำหน่ายพระแก่นักท่องเที่ยวซึ่งจะมีราคาค่อนข้างสูงมีคนจีนเป็นคนจำหน่ายซึ่งมีวัดในพื้นที่อำเภอหนองปลือที่มีห้องแบบนี้จึงอยากให้เจ้าหน้าที่มาตรวจสอบบ้างว่าห้องดังกล่าวคือห้องอะไรผิดกฎหมายหรือไม่แต่ที่ผ่านมาเคยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตรวจสอบและจับกุมหลายครั้งแล้วนิราชทิพย์ศรีนันทพลทิพย์ศรีภาพข่าวสุกันวลีสุวรรณรายงาน